โอเคครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับไอ้ยะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะไปจับดีเซิร์ตวูฟนะครับซึ่งการที่เราจะจับเราก็ต้องมีเลเวล315ขึ้นไปนะครับเนาะดีเซิร์ตวูฟนะที่ทะเลทรายนะครับผมยังจับคิงไม่ได้นะครับคิงเลเวล40นะโอเคเดี๋ยวมาดูอาหารที่เราจะต้องใช้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมโอเคอย่างแรกสิ่งที่เราใช้คือโปเตโต้กระสอบหรือโปเตโต้ถุงนั่นเองนะครับผมอันที่สองคือเนื้อแกะซี่โครงแกะนั่นเองครับที่สามคือเนื้อธรรมดาได้เม็ดฟิตธรรมดาไปเลยเนี่ยได้แล้วเรียบร้อยอีซี่ป่ะอีซี่ป่ะเนี่ยคือทำแค่สิบกระสอบพอนะติดแน่นอนโอเคป่ะโอเคเดี๋ยวเราไปจับกันเลยครับผมโอเคครับก็ตอนนี้ก็มาถึงดีเซอร์บูมเองครับไม่ใช่คิงนะคิงรอ40ทั้งคิงทั้งช้างแมมมอธทั้งอะไรล่ะโอ้เยอะแยะนี่ครับรอ40นี่ครับผมเฮ้ยนี่ไม่ใช่แล้วไปดีกว่า มันมีตัว35มันมีตัว30นะครับอุ้ยไม่รู้ว่าตัว40มันจะจับได้ไหมว่าเลเวลเราต่ำกว่ามันสแกนครับสแกนมันตาอันนี้35อันนี้40 35ไอ้ยะมาไอ้หนูมานี่อันนี้เนาะไม่ต้องตีมันตายนะครับไม่ต้องตีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราเนี่ยเจ็บแย่รอตัว40ก็มีว่ะไม่รู้จับได้ไหมไม่อยากเสี่ยงนะครับเรียบร้อยครับผมสเนียผมอยู่ไหนปึ๊บเรียบร้อยไปโคตรเร็วโคตรเร็วดีเซิร์ตแอคแท็กเฟกเตอร์ 1.4 คือมันตันแค่ 1.5 นะครับไม่ต้องไปหวังสูงนะมันตัน 1.5ทำมาแล้วทำไมผมไม่เอามันมาเป็นสักขี่ล่ะเพราะว่าสปีดมันต่ำครับแค่7,500เองอ่ะมันไม่ไหวเว้ยอย่างนั้นไม่เอา ก็มาจับให้ดูเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย